รู้ไหมคะว่าแจนะอยากอัพ iOS 17มากๆแต่ว่าเหตุผลที่อัพไม่ได้ก็คือโทรศัพท์เมมไม่พอทุกคนมีแค่3 กิกแต่มันใช้6 กิกบอกเลยว่าใครนะที่ขยันถ่ายรูปมีรูปภาพเป็นพันๆถ่ายจนมือถือเต็มคอมพิวเตอร์ก็เต็มอีกแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงวันนี้นะคะแจนมีตัวช่วยนะมาแก้ปัญหาเหล่านี้ของคุณแล้วค่ะแจนเคยรีวิวตัว Synology ไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้ซึ่งตัวนั้นนะคะจะเป็น NAS ตัวเครื่องเนี่ยจะตั้งไว้อยู่ที่บ้านหรือว่าตั้งไว้ที่ออฟฟิศค่ะทุกคนสำหรับเป็นหับนะคะในการเก็บข้อมูลรวมกันนะคะสำหรับครอบครัวหรือว่าในทีมแต่รอบนี้ค่ะ Synology เขาออกโปรดักต์ใหม่ซึ่งเป็นโปรดักต์ที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆคุณสามารถใช้ในการสับรองข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้นจุได้เยอะแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากในการตั้งค่าอะไรเลยนะนี่โปรดักต์อยู่นี่แล้วทุกคนแจนเสียบไว้เรียบร้อยตัวนี้เล็กๆน่ารักน่ารักนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเรียกว่า B Drive นะคะเสียบไว้อยู่ก็เลยไม่สามารถดึงออกมาได้นั่นเองนะคะ B Drive นะคะเป็นหับนะคะสำหรับการสำรองไฟล์ข้อมูลรูปภาพวิดีโอจากคอมแล้วก็มือถือของเราหรือว่าแท็บเล็ตของเราสามารถสำรองได้หมดเลยซึ่งตัวเล็กอันนี้นะคะไม่ได้ทำงานเหมือนกับ NAS เลยนะมันทำงานแตกต่างกันแบบชัดเจนเลยตัวนี้เป็นหับสำหรับแบ็กอัพนะคะอาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นเหมือน External SSD นะคะแต่เขามีฟังก์ชันที่ค่อนข้างล้ำกว่าตัว External SSD ทั่วไปด้วยค่ะบอกเลยค่ะว่าฟีเจอร์ที่เขาให้มานะถือว่าครอบคลุมความต้องการของเขาเลย1คือเรื่องของการแบ็กอัพข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกนิดนึงว่ามันยังรองรับแค่ Windows นะคะส่วน Mac ต่างๆ Mac OS หรือว่าคนที่ใช้ Apple ก็จะมาเร็วๆนี้อีกไม่นานเกินรอค่ะ Wireless Backup ได้ก็คือสามารถทำได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS คำว่า Wireless Backup ก็คือคุณไม่ต้องเสียบสายมือถือจะสามารถทำงานกับมันคุยกันเองทันทีโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะต่อมาเขามีคำว่า B Drop นะคะทำงานเหมือน AirDrop เลยแต่จะสามารถส่งจาก iOS ไปที่ Windows ได้ง่ายๆและสุดท้ายที่น่าสนใจคือเรื่องของการซิงค์ไฟล์ได้ค่ะเอาละค่ะเพื่อเห็นภาพมากขึ้นนะเดี๋ยวแจนอธิบายวิธีการใช้งานก่อนเวลาจะเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะคะดังนั้นไปสมัคร Account Synology ก่อนเข้าที่เว็บไซต์ของเขาก็สมัครค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลตามที่เขาต้องการกรอกเข้าไปเรียบร้อยเลยอีกอย่างนึงที่คุณต้องทำก็คือการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน B Drive เอามาไว้บนมือถือของเราหรือแค่เสียบกับ PC ของเรานะคะมันก็จะเด้งแอปขึ้นมาให้เราติดตั้งเลยง่ายมากๆแต่อย่างที่บอกตอนนี้ยังไม่รองรับ Mac OS ดังนั้นก็ต้องรอก่อนนะคะพอเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะให้เราเซตอัพนิดนึงเราก็เซตอัพได้เลยหรือจะค่อยทำทีหลังก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะคุณก็มาที่หน้านี้ของเขาเลยคือเราจะเห็นสเตตัสครบเลยว่าเราใช้พื้นที่ไปเท่าไหร่เราทำอะไรไปแล้วบ้างค่ะถ้าสังเกตทางด้านซ้ายตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นพาร์ทของตัวให้เราเลือกว่าเราจะไปโหมดไหนนะคะอย่างสมมติอันนี้คือแบ็กอัพพอกดไปที่แบ็กอัพเนี่ยมันก็จะขึ้นให้ดูเลยว่าเราต้องการแบ็กอัพที่เป็นเดสก์ท็อปมิวสิกเอกสารรูปภาพดาวน์โหลดหรือวิดีโอซึ่งเขาก็จะมีค่า default ที่เขาตั้งค่าไว้ให้เราอยู่แล้วนะคะหรือถ้าคุณอยากเพิ่มโฟลเดอร์ในการแบ็กอัพต่างๆนะก็สามารถกดตรง edit ตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะเลือกเอาเลยว่าอยากได้อันไหนก็กดเพิ่มได้เลยค่ะพอเราเลือกสิ่งที่เราต้องการแบ็กอัพไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสามารถดูได้แบบ real time เลยว่าตอนนี้มันแบ็กอัพไปถึงไหนแล้วดูนะตอนนี้มันก็คือ complete แล้วของแจนนะคะส่วนถ้าสมมติว่าแจนอยากแบ็กอัพเอกสารเราก็สามารถเลือกได้นี่นะคะพอเราแบ็กอัพเห็นไหมว่าตรงนี้มันก็จะมี recent activity ซึ่งจะขึ้นเลยว่า backing up นะคะอันนี้ก็คือยังไม่ complete ถ้า complete ก็จะขึ้นแบบนี้ตัวนี้ก็จะขึ้นอยู่ว่า backing up นอกจากนี้นะคะคุณก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าคุณเคยทำอะไรกับเจ้าตัว B Drive ตัวนี้บ้างนะว่าแบบ history ของคุณคืออะไรประวัติในการ backup ของคุณคืออะไรบ้างโดยกดเข้ามาที่ see history ตรงนี้ค่ะมันก็จะขึ้นหมดเลยค่ะว่าแจนเคย backup อะไรไปแล้วบ้างนะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าแบบเอ้ยอันนี้ backup ไปหรือยังเผื่อลืมเนี่ยก็จะมาตรวจสอบได้ค่ะแล้วข้อดีของมันเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างข้อดีเลยคือมันสามารถเซตให้เราสามารถ restore ข้อมูลเนี่ยได้สูงสุด5เวอร์ชันสมมุติว่าไฟล์เอกสารมีการแก้ไขแต่เราอยากกลับไปที่ไฟล์เวอร์ชันแรกซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมากนึกออกป่ะแบบขอดูเวอร์ชัน2หน่อยค่ะ3หน่อยค่ะแต่สุดท้ายไม่เอาเวอร์ชัน1นะคะเนี่ยก็จะสามารถกลับไปดูได้ทั้งหมด5เวอร์ชันด้วยกันนะคะก็เลือกได้เลยอีกฟีเจอร์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือฟีเจอร์ของการซิงค์ไฟล์นั่นเองนะคะคุณจะซิงค์ไฟล์ในโฟลเดอร์ที่เขาตั้งมาเป็น default ให้คุณก็ได้หรือคุณจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ให้ไฟล์เนี้ยเป็นการคอสตอมว่าซิงค์โฟลเดอร์นี้ตลอดเวลาคุณก็สามารถทำได้เหมือนกันถามว่าการซิงค์แปลว่าอะไรสมมุติว่าคุณบอก B Drive ตัวนี้ว่าให้ซิงค์โฟลเดอร์ที่คุณตั้งขึ้นมาว่า work ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ดังนั้นทุกครั้งที่คุณเสียบตัวนี้เข้ามาไม่ว่าคุณจะเพิ่มงานใหม่เข้าไปในโฟลเดอร์ work นะคะตัวนี้กับคอมพิวเตอร์จะคุยกันอัตโนมัติแล้วทุกอย่างก็จะถูกมาอยู่ที่ B Drive ทันทีเลยค่ะคือมันทำให้คุณเนี่ยสามารถทำงานได้ง่ายมากขึ้นเพียงแค่ตั้งไว้ว่าโฟลเดอร์นี้คือโฟลเดอร์ติดตัวของเราเราจำเป็นต้องใช้ตลอดเวลาป้องกันไว้ก่อนเผื่อแบบมีฉุกเฉินตอนนี้เขาก็รองรับการซิงค์แบบทางเดียวแล้วก็2ทางเลยค่ะดังนั้นนะไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามมันจะคุยให้อัตโนมัติเลยค่ะก็คืออัปเดตการซิงค์แบบออโต้เลยค่ะ
จริงๆแล้วนะคะมันไม่ใช่แค่ทำแบ็กอัพจากคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กอย่างเดียวนะอันนี้นะคะก็คือฟีเจอร์ที่จันใช้บ่อยที่สุดก็คือการแบ็กอัพผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งรองรับทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยค่ะมันคือการที่แบบเราไม่ต้องเสียบมือถือกับอะไรเลยแค่โหลดแอปลงบนเครื่องนะคะสำคัญที่สุดก็คือการเชื่อมต่อ Wi-Fi เดียวกันบางทีเจนไปงานมาค่ะเจนก็ถ่ายทุกอย่างไว้ในโทรศัพท์มือถือพอเราต้องการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราก็แค่เอาตัวเนี้ยเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ปุ๊บเชื่อมต่อ Wi-Fi เดียวกันแล้วก็กดจากโทรศัพท์มือถือมันก็จะถ่ายลงบนคอมพิวเตอร์ให้อัตโนมัติเลยค่ะถามว่าถ้าไม่ใช่ Wi-Fi เดียวกันแต่เป็นเน็ตเวิร์คเดียวกันสามารถทำได้ไหมเท่าที่ลองตัวนี้ก็สามารถแบ็คอัพได้เหมือนกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณต้องเลือกคำว่า Mobile Transfer ตัวล่างสุดนะคะแล้วก็ใช้ QR Code ที่ขึ้นมาตรงนี้สแกน QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อเป็นการให้โทรศัพท์มือถือกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเชื่อมต่อกันก่อนนะคะแค่นี้นะคะมันก็จะขึ้นว่าให้เราแบ็กอัพเลยไหมคุณสามารถเลือกได้นะว่าคุณต้องการแบ็กอัพแบบไหนเช่นต้องการให้ B Drive ตัวเนี้ยเป็นเครื่องแบ็กอัพสำหรับโทรศัพท์มือถือทั้งหมดเลยคุณก็เลือกเลยว่านี่คือแบ็กอัพทั้งหมดหรือเป็นการแบ็กอัพหลังจากที่คุณเชื่อมต่อแล้วดังนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปรูปภาพทั้งหมดที่คุณถ่ายมันจะเป็นการแบ็กอัพเข้ามาในเครื่องนี้ทันทีคุณก็จะสามารถเลือกได้เลยค่ะอันนี้ก็จะสะดวกสบายมากๆเลยเวลาเราไปถ่ายรูปใช่ไหมคะหรือไปเที่ยวต่างๆเนี่ยกลับมาปุ๊บต่อมือถือเข้ากับ Wi-Fi อันเดียวที่เชื่อมต่อกับ PC นะคะที่เราต่อกับ B Drive ไว้เนี่ยก็สามารถแบ็กอัพรูปได้อัตโนมัติได้ค่ะและมีอีกฟีเจอร์หนึ่งค่ะที่แจนชอบมากๆทำให้แจนแบบสะดวกสบายสุดๆนะคะชื่อว่า B Drop นั่นเองค่ะตัวนี้โดนใจมากเพราะว่าทำงานคล้ายๆกับ AirDrop เลยค่ะ AirDrop ก็คือต้องเป็น Apple เท่านั้นใช่ไหมคะตอนนี้แจนก็สามารถส่งระหว่าง iOS กับ Android ได้นะคะหรือว่าจะ iOS ไปที่ Windows ได้จากเดิมนะคะเวลาเราโยนไฟล์บนมือถือเข้าคอมเนี่ยอาจจะต้องใช้ส่งผ่าน LINE อีเมล Google Drive หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่า B Drop เนี่ยจะทำให้เราสะดวกสบายมากๆเลยค่ะถามว่าส่งอะไรได้บ้างใช่ไหมคะส่งได้หมดเลยรูปภาพไฟล์หรือว่าภาพที่ถ่ายจากกล้องตอนนั้นก็สามารถทำได้หมดเลยจันรู้สึกว่าอย่างเดียวที่กำลังรออยู่ก็คือรอให้เขาสามารถใช้ได้กับ Mac OS ถ้าสมมติมันใช้ได้จันว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะต่อมาถามว่า B Drive เนี่ยเหมาะกับใครจะรู้สึกว่าเหมาะกับทุกคนเลยที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากๆโดยเฉพาะจันแบบโทรศัพท์เต็มมากใช้1เทตแต่เต็มสุดๆคือมีรูปเยอะถ่ายวิดีโอเยอะไฟล์รูปใหญ่มันก็ต้องถ่ายโอนข้อมูลไปที่อื่นบ้างเราไม่อยากลบเพราะว่าข้อมูลบางอันมันก็สำคัญไม่รู้ว่าต้องกลับมาใช้อีกทีเมื่อไหร่นะคะแต่ถ้าบางคนบอกว่าอ้าวก็ไปซื้อ Cloud ไปซื้อ Google Drive ไปซื้อจ่ายรายเดือนเราสิมันก็ต้องจ่ายรายเดือนไปเรื่อยๆนึกออกมั้ยคะมันก็อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ถ้าคุณซื้อตัวนี้มันก็คือครั้งเดียวจบค่ะงั้นการที่บอกว่าเป็น personal use อะ1เราแหละทำได้แน่นอนนักศึกษานักเรียนครูอาจารย์นะคะหรือว่าคนที่ชอบถ่าย Vlog นะคะช่างภาพหรือพนักงานฟรีแลนซ์ที่ต้องการแบ็คอัพข้อมูลไว้นะสำหรับการทำงานตัวนี้ก็จะตอบโจทย์เหมือนกันค่ะเอาละค่ะโดยรวมหลังจากการใช้งานไปทั้งหมดนะคะถ้าถามว่าเต็ม5คะแนนส่วนตัวแจนเนี่ยแจนรู้สึกว่าให้4เพราะอะไรรู้ป่ะชอบอันที่1คือเราเป็นคนที่ใช้มือถือเนี่ยถ่ายคลิปวิดีโอเยอะมากๆดังนั้นน่ะเคยลองเปรียบเทียบแล้ว AirDrop ก็คือ iPhone ส่งเข้า Mac กับ iPhone เนี่ยส่งเข้าคอมพิวเตอร์คือเข้า B Drive ตัวนี้นะคะบอกได้ตามตรงว่าเวลาแตกต่างกันก็คือ AirDrop เนี่ยจะไวกว่าส่วนส่งเข้า B Drive เนี่ยอาจจะช้ากว่านิดนึงแต่ความสะดวกสบายคือการที่เราส่งเข้า B Drive ตัวเนี้ยมันสามารถเอาไปเสียบกับคอมพิวเตอร์อื่นๆได้อีกหลายเครื่องสมมติว่าน้องตัดต่อคนที่1อยากได้ฟุตก็ไปคนที่2อยากได้ฟุตก็ไปมันไม่ต้องมานั่งส่งหลายๆอันคือทุกคนสามารถเอาจากตรงนี้ไปได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันสามารถคุยกันข้ามแพลตฟอร์มได้มันไม่ใช่ทุกคนที่จะใช้ Mac อย่างเดียวดังนั้นตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะคะสำหรับคนอย่างเราที่แบบมือถือเต็มแล้วแบบอยากถ่ายไฟล์ไปที่อันอื่นตัวนี้จะตอบโจทย์จันมากๆเลยค่ะแต่ก็มีเรื่องที่เราติดใจอยู่บ้างนิดนึงนะคะคือมันไม่เหมือน Cloud หรือว่า NAS นะบางทีเราอยู่ต่างประเทศคือบางทีจันมองหาโซลูชันที่แบบจันอยากเอาไฟล์ที่จันถ่ายจากมือถืออัพลงไปเลยแล้วคนที่อยู่ที่นี่ก็สามารถทำได้มันไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนั้นนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะต้องใช้ผ่าน Wi-Fi เดียวกันนะคะโดยที่ตัวจันกับ B Drive อยู่กันคนละที่เนี่ยอันนี้ก็จะไม่ตอบโจทย์อย่างที่บอกแหละว่าตัวเนี้ยมันเป็น personal use นะออกแบบมาให้ใช้คนเดียวดังนั้นมันควรจะไปอยู่ด้วยกันถ้าจะใช้ในเชิง business ขนาดนั้นในการทำงานหลายๆคนก็อาจจะต้องไปที่ตัว NAS ตัวใหญ่ค่ะตัวนี้ของแจนนะคะ 1TB อยู่ที่ 6,000 บาทส่วน 2TB เนี่ยจะอยู่ที่ 9,000 บาทนิดๆค่ะเขารับประกัน3ปีเต็มๆเลยนะราคานี้อาจจะคิดว่าแรงไปบ้างหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามานั่งคิดดูแล้วอะการที่เราต้องซื้อแบบ space ซื้อไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกปีเพราะเราไม่ลบพื้นที่อะมันก็อาจจะแพงอยู่เหมือนกันนะก็เอาเป็นว่าตัวเดียวจบเนาะไม่ต้อง consider ว่าจะต้องจ่ายกี่ปีกี่ปีนะคะเอาเป็นว่าใครใช้ solution ไหนในการที่แบบบริหารจัดการมือถือที่ไฟล์เต็มนะคะหรือคอมพิวเตอร์ที่ไฟล์เต็มคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แจนแล้วก็ทีมงานซีนเกนทุกคนด้วยค่ะ